ครับก็หลังจากกลับมาที่เมืองไทยนะก็ได้ไป9วันที่อยู่ที่เลสเตอร์เนี่ยก็ได้ประโยชน์มากมายในการที่ดูงานการบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับแนวทางการฝึกซ้อมของสเวนแล้วก็อะคาเดมี่แล้วก็คุณอาโค้ชเยาวชนเนี่ยที่เราได้ดูมาตรงนี้นะครับค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพนะครับและทำให้เรานำกลับมาประยุกต์ใช้กับสโมสรได้นะครับส่วนที่ตัวผู้เล่นเนี่ยก็คงผู้เล่นไว้ก่อนนะครับไว้รอเปิดตัวทีเดียวนะครับแต่เป็นผู้เล่นที่มีมาตรฐานแน่นอนนะครับแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของแพทย์ก็มีส่วนหนึ่งที่ได้เดินทางไปศึกษาแล้วนะครับในส่วนของแท็กติกเนี่ยก็คงเป็นแท็กติกที่ดีที่เรายังต้องนำมาใช้กับทีมทั้งวีรัมดีเอและวีซีเพื่อประสิทธิภาพของทีมได้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นด้วยนะครับคิดว่าคงเป็นแท็กติกใหม่ๆแน่นอนนะครับหลังจากไปดูมา9วันนะครับแล้วคิดว่าการสู้ศึกไทยลีกครั้งนี้ครับการเสริมทัพนี่แพ้จะแพ้ที่เหมือนเนี่ยเขาเสริมกันแบบมหาโมโหลาเลยแต่เรายังไม่บอกชื่อเลยเราคิดว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวต่างชาติที่มีประสิทธิภาพแน่นอนนะเพราะว่าเราดูไม่ว่าจะเป็นดูคลิปที่เขามาแล้วก็เอเย่นที่นำมาเนี่ยก็เป็นเอเย่นที่มีคุณภาพซึ่งสเวนเนี่ยค่อนข้างจะเลือกใช้เอเย่นคนนี้เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับคิดว่าผู้เล่นที่มาใหม่อีกประมาณ 9-10 คนเนี่ยก็คือผู้เล่นที่มีมาตรฐานสูงแน่นอนนะครับดังนั้นการแข่งขันในปีนี้ผมว่าปีที่สนุกมากสำหรับทีมมีรัมดีเอและเอฟซี